นี่ผมขออนุญาตเครื่องหมายเนี่ยอธิบายเรื่องเครื่องหมายเตือนเนี่ยผมเลยได้เขาออกแบบมาเนี่ยครับตามหลักวิศวกรรมพูดของญาติผู้หลักจำนิดเดียวนั่นเองจะพวกพี่ๆจะไม่ได้ใส่ทีแรกเลยสังเกตว่าทำให้มันเป็นซอยตรงเนื่องจากว่ามันอยู่เหมือนเดิมนี่แหละเพราะว่าทางลงเนี่ยมันอันตรายปกติท่านไปที่ไหนก็แล้วแต่ไฟแดงท่านจะไม่เห็นหรอกว่าไฟแดงมันอยู่ตรงปลายเนินพอดีแบบนี้ไม่มีที่ไหนก็ไม่มีพบโทษที่ทุกอย่างไฟแดงก็เป็นไฟใหม่ที่พอเสร็จแล้วมันเกิดชนกันผมจำได้ว่าเขียนให้ชาวบ้านให้มันตั้งเป็นร้อยปีแล้วนะท่านนายครับก็เรียนนี้คือผมพอปิดทางแยกไม่เปิดไม่ใช้ไฟแดงเป็นไฟกระพริบเนี่ยนะที่ไม่เกิดเหตุรถเขาวิ่งช้าลงรถบรรทุกเนี่ยที่ลงเนินก็วิ่งช้าลงเขาชะลอเลยก็เป็นการประชุมนะครับท่านนายอำเภอเสรีราชาท่านเป็นครับท่านปลัดนะครับเป็นประธานในที่ประชุมให้นะครับก็มีชาวบ้านมาจากหมู่น้องขามนะครับแล้วก็ทางกรมทางหลวงนะครับเนื่องจากว่าเรามีการทดลองปิดแยกแม่กิมบวยนะครับซึ่งแม่กิมบวยเนี่ยอยู่บริเวณทางคู่ขนานของทางหลวงหมายเลข3701 3702นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าอยู่ใกล้บริเวณทางแยกเราก็ทดลองปิดมาแล้วประมาณ1เดือนนะครับวันนี้ที่มติที่ประชุมก็มีมติว่ารับทราบว่าหลังจากที่ปิดมาแล้วประมาณ1เดือนเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยนะครับก็ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งทั้งนี้นั้นก็จะปิดต่อไปจนถึงประมาณช่วงปีใหม่นะครับหลังจาก7วันอันตรายแล้วก็จะพิจารณาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะเปิดกลับคืนให้ผู้ใช้ทางได้ใช้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดยังไงก็จะมีการสรุปกันอีกทีว่าจะสามารถเยียวยากับผู้ที่ใช้ทางที่ถ้าต้องมีการปิดถาวรเนี่ยจะสามารถทำยังไงได้ที่จะช่วยเยียวยาทางผู้ที่ใช้ทางบริเวณนั้นให้เกิดความสะดวกนะครับในวันนี้ก็มีการคุยกันหลายเรื่องอย่างเช่นว่าก็ได้มีการมอบให้ทางกรมทางหลวงให้ไปช่วยดูในเรื่องของการขนาดใหญ่ที่จะมีสะพานข้ามได้ไหมหรือเป็นทางลอดได้ไหมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับเราก็จะรับไปดูตรงนั้นให้ในขณะเดียวกันก็มันมีทางลอดเดิมที่เป็นของอบต.อยู่ซึ่งมีอยู่แค่ช่องทางเดียววิ่งสวนกันนะครับวันนี้ทางอำเภอก็รับเป็นเจ้าภาพจะประสานกับทางอบจ.นะครับของประมาณเพิ่มเติมมาพัฒนาให้เป็น2ทางสวนกันนะครับก็ถ้าตรงนั้นสำเร็จประชาชนก็ในพื้นที่อาจจะสามารถไปใช้เส้นทางนั้นเป็นทางเลี่ยงแทนได้สะดวกรถใหญ่รถเล็กใช้ได้กันได้หมดนะครับทางแยกนี้ก็อาจจะพิจารณาปิดถาวรในอนาคตแต่ทั้งนั้นต้องดูความเหมาะสมครบถ้วนอีกครั้งหนึ่งครับผม